สวัสดีครับก็มาคลิปนี้จะคุยเรื่องของGoogle Slide นะครับ Google Slide เป็นถ้าเทียบเคียงก็คือเป็น PowerPoint คล้ายๆกับ PowerPoint แต่ว่าทำงานบนแพลตฟอร์มของ Google นะซึ่งข้อดีของแพลตฟอร์ม Google เนี่ยมันออนไลน์นะครับแล้วก็ทุกคนใช้ได้เหมือนกันหมดเลยคือไม่ว่าจะจ่ายตังค์ให้ Google หรือว่าไม่จ่ายตังค์ให้เขาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันฟีเจอร์เท่ากันทำได้สวยเหมือนกันทำได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนจะทำสไลด์ได้ดีได้สวยหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถเนาะอาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มไปรู้วิธีการจัดวางรู้วิธีการวาดรูปประกอบหรือหาข้อมูลเพิ่มเข้าไปให้มันน่าสนใจนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับว่า Google Slide ใช้อย่างไรครับเอาละก็ copy คำนี้เลย dive.google.com แล้วก็ไปวางไว้ในเบราว์เซอร์ครับคือข้อดีของการใช้ Google Slide เนี่ยเนื่องจากว่าทำให้เราอ่ะสามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนๆได้หมายถึงว่าร่วมกันทำสไลด์พร้อมๆกันได้นะครับนี่คือข้อดีมากๆเลยสมมติว่าผมจะสร้าง Google Slide แต่ว่าใน Drive ของผมเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะแยะเลยเพราะนั้นผมขอกดใหม่หรือ New แล้วสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันนึงก่อนกดโฟลเดอร์นะครับสร้างว่า Google Slide เอาล่ะผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาอันนึงก่อนนะครับชื่อว่า Google Slide แล้วผมกดเข้าไปเห็นไหมในนี้ผมจะสร้าง Google Slide ข้างในนี้นะครับผมกดใหม่หรือว่า New ตรงนี้แล้วเลือก Googleสไลด์อยู่ตรงนี้นะฮะสีเหลืองๆนะครับอยู่ตรงนี้นะหรือผมมาที่หน้านี้คลิกขวาแล้วเลือก Google Slide สีเหลืองๆเหมือนกันนะครับกดเลยเอาล่ะอันนี้คือ Google Slide Google Slide ของเราครับนะเวลาที่เราทำ Google Slide ก็เหมือน PowerPoint นะครับเราก็เลือกธีมก่อนเลือกธีมอยากได้ยังไงสีเขียวเลือกธีมนะฮะเสร็จแล้วก็พิมพ์ไปชื่อเรื่องสร้างชื่อเรื่องรองอะไรประมาณนี้โอเคไหมแล้วผมอยากได้รูปหน้าผมขึ้นมาอันนึงผมก็ไปดูเครื่องมือข้างบนนะครับดูเครื่องมือข้างบนนะฮะเราก็กดมองหานะตรงนี้แทรกรูปภาพนะครับหรือเราจะกดแทรกข้างบนตรงนี้ก็ได้แล้วเลือกรูปภาพนะครับวิธีการก็คล้ายๆกับ PowerPoint เลยคือ PowerPoint ทำอะไรได้ Google Slide ก็ทำไอ้พวกนั้นได้นะเอาล่ะผมอัพรูปผมเอารูปจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะผมเอารูปจากคอมพิวเตอร์รูปนี้กำลังสอนหนังสืออยู่แล้วก็ลากวางนะผมเอาตรงนี้เท่านี้เสร็จแล้วแล้วกลับไปที่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับกด Enter ทีนึงปุ๊บนี่เขาก็จะขึ้นสไลด์ใหม่เราก็สามารถที่จะสร้างสไลด์ไปได้เรื่อยๆสมมุติว่าเราทำงานกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเราทำอย่างนี้ครับเราไปที่ข้างซ้ายกด Enter หลายๆทีนะฮะแล้วเราก็พิมพ์หัวเรื่องไว้ครับเริ่มต้นสร้าง account ก่อนใช่ไหมจะใช้ Google Slide ต้องมี account Google ก่อนนะครับหัวข้อที่2อาจจะบอกว่าพอมี account Google แล้วเข้าใจใช้งาน Drive Google Drive ก็คือ drive.google.com ที่ผมพาเข้าตอนแรกอันที่4อันที่3ก็บอกว่าสร้างสรรค์ร่วมกันคือสามารถที่จะแชร์หน้านี้ให้เพื่อนช่วยกันทำได้นะครับวิธีแชร์ง่ายมากเลยดูมุมบนขวาครับเห็นปุ่มแชร์ไหมสีเหลืองๆตรงนี้กดแชร์เลยครับแล้วก็ต้องตั้งชื่อเอกสารก่อนนะเอาชื่อนี้แหละเสร็จแล้วแชร์เราแชร์ได้หลายอย่างนะถ้าเรารู้อีเมลเพื่อนเราก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้ถ้าเราไม่รู้เรากดรับลิงก์นี่ครับรับลิงก์คัดลอกลิงก์ครับเรียบร้อยฮะเอาลิงก์นี้ส่งให้เพื่อนเหมือนเดิมครับ
ถ้าเป็นผมผมก็ส่งเข้าไปใน LINE นะผมจะส่งหาตัวเองก็คือ Keep Memo แล้วก็วางไว้ตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมทีนี้เพื่อนก็กดลิงก์นี้สมมุติผมเป็นเพื่อนแล้วผมเข้าด้วยมือถือนะครับผมเข้าด้วยมือถือแล้วผมก็ไปที่ LINE ไปที่ LINE เห็นไหมฮะผมไปที่ LINE แล้วก็กดลิงก์ล่าสุดนะครับปึ๊บแล้วก็เปิดด้วย Google Drive นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะฮะเขาก็กำลังเปิดนะเห็นไหมอันนี้จะเห็นเหมือนที่คอมพิวเตอร์ทำเลยนะเห็นป่ะนะคอมพิวเตอร์ทำอันนี้ในนี้ก็จะเห็นนะครับเนี่ยคอมพิวเตอร์สร้าง account อันนี้ก็จะเห็น account รูปมันเล็กเดี๋ยวผมขยายใหญ่เห็นยังเนี่ยฮะสร้าง account เห็นไหมฮะเนี่ยมันมีหน้าเท่ากับที่คอมพิวเตอร์สร้างเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่เพื่อนคนนึงเนี่ยพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะอีกคนนึงอาจจะพิมพ์แก้ในมือถือนะครับอาจจะพิมพ์แก้ในมือถือหรือว่าคนอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยก็พิมพ์แก้ในคอมพิวเตอร์นี่คือประโยชน์ของGoogle Slide ครับทำให้คน1คนคน2คนหรือคนหลายๆคนเนี่ยทำงานร่วมกันได้นะครับแชร์กันได้นะถ้าเป็นผมผมจะสร้างสมมุติผมเป็นทำรายงานนะผมเป็นหัวหน้ากลุ่มผมก็จะสร้างกรอบเอาไว้ครับสร้างกรอบเอาไว้สไลด์ที่1 2 3 4อะไรเงี้ยเป็นหัวข้อหัวข้อคือปกติเราทำเราต้องมีเอาท์ไลน์ถูกมั้ยสร้างกรอบเอาไว้แล้วก็แบ่งงานเลยเอาเพื่อนคนนี้ทำหัวข้อที่1เพื่อนคนนี้ทำหัวข้อที่2เพื่อนอีกคนนึงทำหัวข้อที่3เพื่อนคนที่4วาดรูปเก่งช่วยไปวาดรูปใส่ในแต่ละหัวข้อเพื่อนอีกคนนึงหาข้อมูลเก่งช่วยไปหาข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องเข้ามาใส่ในแต่ละหัวข้ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยครับพอเรา 4-5 คนช่วยกันทำสไลด์เนี่ยมันปั๊บเดียวมันเสร็จเลยนะนี่คือการใช้ Google Slide ครับแบบเบื้องต้นนะจริงๆมันมีเครื่องมือเยอะแยะเลยนะอยู่ตรงพวกนี้ตรงไฟล์ตรงแก้ไขตรงดูตรงแทรกหลักๆเนี่ยคือถ้าจะสร้างสรรค์คืออยู่ที่แทรกนะครับรูปแบบสไตล์อะไรเงี้ยใช้ได้เยอะเลยก็ถ้าเป็นผมทำผมก็จะขั้นแรกคือผมเลือกธีมก่อนนะที่เราต้องการนะขั้นที่สองเนี่ยผมก็มาพิมพ์หัวเรื่องนะครับพิมพ์รอไว้เลยพิมพ์รอไว้นะครับขั้นที่3เนี่ยคือผมแชร์เลยแชร์ตรงนี้แชร์ไปให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนช่วยทำนะฮะขั้นที่4ผมก็มาทำหน้าที่ผมรับผิดชอบผมจะทำหน้านี้ผมก็พิมพ์ข้อความเข้าไปตรงนี้นะครับผมก็แทรกรูปภาพเนี่ยผมก็แทรกรูปภาพเข้าไปอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์หรือถ้าใช้มือถือก็อัปโหลดจากมือถือนะครับผมก็แทรกรูปภาพเข้าไปเห็นมั้ยฮะอะไรประมาณนี้โอเคมั้ยหรือถ้าเราวาดรูปเองเรามีรูปวาดเนี่ยเราก็เซฟลงคอมพิวเตอร์แล้วก็แทรกเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราไม่ได้เซฟนะเราสามารถที่จะ copy ได้ด้วยเดี๋ยวผมทดลองนะเมื่อกี้ผมมีแพดเล็ตไปไหนละแพดเล็ตอยู่นี่โอเคไม่เข้าก็ได้ผมเซิร์ช Google ใหม่นะครับแล้วผมไปที่รูปสักรูปหนึ่งอ่ะคนรูปนะครับเอาล่ะสมมุติว่าผมเอารูปนี้เอารูปการ์ตูนผมจะเอารูปการ์ตูนรูปเนี้ยใส่เข้าไปใน Google Slide ผมก็คลิกขวาแล้วเลือก Copy Image นะ Copy Image มันจะอยู่ตรงนี้นะคลิกขวาเลือก copy image ตรงนี้นะครับ copy เลยเสร็จแล้วย้อนกลับไปที่ Google Slide ของเราครับผมเอาหน้านี้ก็ได้แล้วผมคลิกขวาเลือกวางครับมาแล้ว เห็นไหมง่ายมากเลยคือจะ copy แล้วก็วางก็ได้ครับหรือว่าจะอัปโหลดรูปภาพก็ได้ครับคืออะไรที่โปรแกรมจำพวกเนี้ย presentation ทำได้ Google Slide ก็ทำได้หมดนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเด็ดของตัวนี้คือมันออนไลน์ส่งลิงก์ให้เพื่อนได้แล้วให้เพื่อนช่วยกัน
แก้ไขได้ครับเท่ากับว่าเราหนึ่งคนสามารถทำงานได้เยอะๆพร้อมกันเพราะว่าเราแอบมีผู้ช่วยอยู่ข้างหลังมีเพื่อนช่วยทำโอเคไหมนะเน้นอีกทีนึงนะข้อเด็ดเลยอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มแชร์นะครับกดแชร์เข้าไปนะกดแชร์เข้าไปนะฮะแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะตรงแชร์มีตั้งค่าอ๋อเมื่อกี้ลืมพูดไปกดตั้งค่านิดนึงนี่ตั้งค่าให้คนที่ได้รับการแชร์เนี่ยเป็นอีดิเตอร์แล้วก็สิทธิ์ที่จะแก้ไขอะไรพวกนี้ได้นะครับติ๊กไว้นะแล้วก็รับลิงก์ครับผมนะฮะรับลิงก์ทุกคนที่มีลิงก์ทำอะไรได้ครับตรงนี้คือให้สิทธิ์นะถ้าต้องการให้เพื่อนแก้ไขใช่ไหมก็เพื่อนต้องเป็นอีดิเตอร์นะครับเห็นไหมเพราะนั้นทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้คัดลอกลิงก์นี้ไปกดเสร็จสิ้นแล้วก็เอาลิงก์เนี้ยไปโพสต์ให้เพื่อนทาง LINE ก็ได้หรือทาง Zoom ก็ได้หรือทาง Padlet ก็ได้หรือทางไหนก็ได้ที่มันส่งลิงก์ได้อ่ะแล้วพอเพื่อนเขากดเข้ามาปุ๊บก็ช่วยกันแก้ Google Slide ได้นะครับโอเคครับก็แนะนำการใช้งาน Google Slide เบื้องต้นเท่านี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ